ค้นโกดังหาโต๊ะบาคาร่าหล่นกลางถนนพบไพ่3สำรับพันตำรวจเอกนพรัตน์สินมารองผู้บังคับการตำรวจนครบาล3พร้อมกับพันตำรวจเอกอิทธิเชษฐ์วงหอมหวนผู้กำกับการสน.ฉลองกรุงและฝ่ายสืบสวนนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจสอบพื้นที่ภายในโกดังแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามซอยฉลองกรุง43ซึ่งคาดว่าเป็นโกดังต้องสงสัยที่ใช้เก็บซุกซ่อนอุปกรณ์ในการเล่นการพนันหลังจากมีภาพปรากฏในโซเชียลว่ามีโต๊ะขนาดใหญ่หล่นอยู่กลางถนนลาดกระบังซึ่งโต๊ะดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับโต๊ะบาคาร่าที่ใช้เล่นในบ่อนการพนันพันตำรวจเอกอิทธิเชษฐ์กล่าวภายหลังการเข้าตรวจค้นในโกดังว่าจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างมีพื้นที่ประมาณ7ไร่มีทั้งหมด3โกดังโดยโกดังที่1ที่อยู่ตรงกลางลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นปิดทึบพบว่าภายในใช้สำหรับเก็บเครื่องปรับอากาศส่วนโกดังที่2ใช้เก็บโต๊ะสนุกเกอร์ผ้าสักการะและโกดังที่3เป็นอาคารที่ใช้เก็บเครื่องสุขภัณฑ์และเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายแล้วส่วนให้จำนวน3สำรับรวมถึงกระดานที่แสดงตารางการแข่งขันฟุตบอลและแผ่นกระดาษลักษณะคล้ายโพยพนันจำนวน1ตำรวจขอเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานและสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งดำเนินการติดตามเจ้าของสถานที่มาสอบสวนและดำเนินคดีต่อไปThank you.